สู่ช่วงที่2ของ Rama Health Talk นะคะอย่างที่เมื่อกี้นี้อาจารย์พีกับคุณเลิฟเกริ่นไว้นะคะเราจะมาพูดกันถึงแอปพลิเคชันอีกอันนึงนะคะซึ่งน่าสนใจมากค่ะแล้วชื่อก็น่ารักมากๆด้วยนะคะแอปพลิเคชันอันนี้เนี่ยชื่อแอปพลิเคชันคือหมอรู้จักคุณค่ะนะคะแต่ว่าแอปพลิเคชันหมอรู้จักคุณเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงใช้งานยังไงนะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์รัฐภูมิชามพูนุชผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอยากตื่นเต้นมากใช่ผมตื่นเต้นมากผมมาเราเนี่ยผมแอบหยิบโทรศัพท์มาไว้แล้วนะแต่แบบเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะโหลดเลยค่ะหมอรู้จักคุณเอ้าแล้วคุณหมอมารู้จักเราได้ยังไงฮะจุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชันเนี้ยมันเกิดอะไรยังไงคะอาจารย์คือแอปพลิเคชันเนี้ยครับมันเริ่มจากแนวคิดของท่านนายแพทย์ปิยะศิริรักษ์นะครับซึ่งเป็นท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านมองว่าปัจจุบันนี้มันเป็นยุค Thailand 4.0 ทุกคนก็ anywhere anytime ก็คือหมายความว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันต้องเข้าถึงภาคประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราให้ภาคประชาชนเนี่ยเขาได้ดูสามารถดูแลสุขภาพตัวเองโดยใช้ประวัติของตัวเองที่เขารักษาที่อื่นๆนะครับให้สามารถเขาสามารถทบทวนตัวเองว่าตัวเองอยู่ในภาวะสุขภาพแบบไหนเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆบวกกับแอปพลิเคชันเนี่ยครับในจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของทีมหมอที่เป็นหมอครอบครัวที่จะไปดูแลและทำให้เกิดการดูแลที่ต่อเนื่องกันอ๋อก็คืออันนี้เราก็เหมือนคุยกับคุณหมอได้สดๆเลยใช่ครับผมเข้าใจถูกเนอะถูกครับถูกครับถูกครับแล้วก็อยากรู้ว่าแล้วเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้อาจารย์มันไปต่างกับเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมเข้าไป App Store เดี๋ยวนี้เลยนะมันจะมีแอปเกี่ยวกับประเภทนี้โหมันพลึดเลยนะบางอันก็คือกดเข้าไปเสียตังค์เฉยๆแล้วก็แบบเฮ้ยคืออะไรพลาดไม่คือบางอันเข้าไปเสร็จปุ๊บไม่รู้จะส่งข้อมูลให้ใครอย่างนี้ป่ะคะอาจารย์แต่ว่าอันนี้มันดูเหมือนกับเราส่งกันได้เลยคุณหมอกับคนไข้คุยกันได้เลยตรงนี้ครับในระบบสาธารณสุขของเราในปัจจุบันนี้นะครับนะโดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะทำหมอเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งคุณหมอ1คนเนี่ยก็จะดูประชาชน 10,000 คนโดยที่ประชาชน 10,000 คนเนี่ยไม่ใช่คุณหมอคนเดียวนะครับก็จะมีทีมแพทย์พยาบาลจะมีทีมพยาบาลและทีมพยาบาลเนี่ยครับก็จะมีนักวิชาการสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่อสม.เพื่อเชื่อมต่อให้เกิดการเชื่อมต่อการดูแลตรงนี้ส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยเชื่อมภาคประชาชนเนี่ยครับให้มาถึงคุณหมอคนที่1เนี่ยครับซึ่งคุณหมอคนที่1เนี่ยเขาก็จะเชื่อมกับคุณหมอคนอื่นๆเพื่อช่วยกันดูแลคุณหมอก็เชื่อมกันเองใช่ครับผมปัจจุบันนี้เราก็เหมือนกับการปรึกษาทางไลน์กันใช่ไหมครับแต่การปรึกษาทางไลน์เนี่ยครับเราไม่สามารถจะเห็นประวัติคนไข้ได้แต่เราก็จะพูดคุยกันพิมพ์คุยกันก็ซึ่งอันนี้เป็นถือว่าเป็นส่วนของข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ป่วยแต่ถ้าเราใช้ผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ privacy เรื่องของความที่ความปลอดภัยในการศึกษาการมันคือต่างประเทศเนี่ยยิ่งถ้าแบบเคยดูหนังอย่างเงี้ยนะแบบผู้นำประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาหูบอกป่วยเป็นโรคนู้นไม่ได้เลยนะแต่แอปเนี่ยก็คือมีความปลอดภัยก็คือการที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยจะต้องได้รับความยินยอมก่อนนะครับนะฮะอย่างหน้าจอตอนนี้คือหน้าตาของแอปใช่ครับแอปหมอรู้จักคุณพอคนไข้ดาวน์โหลดไปจากแอป Store เนี่ยนะครับ Play Store เนี่ยพอดาวน์โหลดไปปุ๊บมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อนะครับเราจะใช้เชื่อมต่ออย่างที่ตามแอนิเมชันที่เราเห็นเนี่ยนะครับเนาะก็คือเกิดจากภายใต้แนวคิดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ได้ลองนำร่องที่ในส่วนของเวชศาสตร์ครอบครัวที่ดูแลทางโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อระดับตั้งแต่บุคคลเห็นไหมครับครอบครัวนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงต่อกันนะครับว่าคนนี้ในครอบครัวมีใครบ้างนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันหมอรู้จักคุณเนี่ยทำงานยังไงก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือ1ในการของแอปพลิเคชันที่เป็นของส่วนที่เป็นคุณหมอที่ไปดูแลจะค้นหาข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยคนไข้1ก็คือต้องเป็นคนไข้ของเขาที่ลงทะเบียนว่าเขาเป็นเจ้าของคนไข้ถึงจะดูได้ครับก็จะมีเฟซไอดีใช่ครับนอกจากมีการที่จะต้องใช้บัตรประชาชนแล้วเนี่ยคนไข้ถ้าลงทะเบียนเป็นเฟซไอดีไว้เนี่ยในกรณีเขาเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วก็เขาไม่สามารถจะยื่นบัตรประชาชนได้เนี่ยเราใช้แอปนี้ใช้ Face Detection ได้ครับก็คือเราก็เอา คุณหมอถือแอปล่ะแล้วก็เจอคนไข้อยู่ก็ส่องไปเลยใช่ครับก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คนไข้เรานะแต่คนไข้เนี่ยจะต้องลงทะเบียนก่อนครับอย่างที่บอกครับผมนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลอะไรบ้างที่วันนี้ก็คือในการที่แพทย์จะไปดูแลซึ่งจริงๆอย่างที่บอกนะครับในแพทย์หนึ่งคนเนี่ยเขาจะมีทีมที่จะดูแลก็จะสามารถทราบประวัติการดูแลผู้ป่วยรายนี้ได้โดยผู้ป่วยรายนี้ก็จะเซ็นยินยอมในการที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทีมสุขภาพของเขาเนี่ยเข้าไปดูแลโอเคไหมครับครับผมก็จะมีประวัติยาประวัติความเจ็บป่วยซึ่งการที่คนไข้ใน1จังหวัดนะครับเขาไปดูแลรักษาเนี่ยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาโรงพยาบาลอำเภอมาโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยข้อมูลก็จะเชื่อมกันหมดในคนคนเดียวกันเราไม่ต้องไปขอประวัติจากโรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนี้ทุกครั้งที่เขาไปโรงพยาบาลไหนทุกโรงพยาบาลในจังหวัดเดียวกันก็จะเห็นข้อมูลนี้ซึ่งในการแผนของเราเนี่ยเราก็จะขยายเชื่อมหลายๆจังหวัดในเขตสุขภาพเดียวกันซึ่งในอนาคตตอนนี้เราก็ได้ของงบประมาณจากทางสภาพัฒน์ว่าแนวโน้มในปีต่อๆไปเนี่ยเราจะขยายทั้งประเทศได้ไหมเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติว่าพิษผ่าตัดไส้ติ่งไปครับผมแล้วทุกคนที่คุณหมอตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลสุขภาพตำบลหรือสมัยก่อนเรียกสถานีอนามัยนะคะไล่ไปจนถึงโรงพยาบาลจังหวัดก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเด็กหญิงอรพิชยาเคยผ่าตัดไส้ติ่งไปแล้วแบบนี้ถูกต้องครับผมถูกต้องแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือการที่แพทย์เนี่ยหรือว่าทีมเนี่ยจะเห็นข้อมูลผู้ป่วยได้เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมของผู้ป่วยก่อนหนึ่งนะครับนะ2ก็คือว่าคนที่จะดูได้เนี่ยต้องลงทะเบียนว่าเป็นแพทย์หรือว่าเป็นทีมพยาบาลที่เป็นเจ้าของไข้จริงๆคือไม่ใช่ว่าคุณหมอคนไหนก็จะไปดูประวัติของคนคนหนึ่งได้นะครับเขาจะต้องเป็นเจ้าของไข้ซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้ระบบเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาลโอเคนะครับซึ่งเจ้าของไข้เนี่ยก็อาจจะเป็นแพทย์เฉพาะทางก็ได้ด้วยถูกต้องครับที่เข้ามาร่วมกับคุณหมอเจ้าของไข้จริงๆดูแลแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยทุกครั้งก็จะมีการสแกนนิ้วมือก่อนเพราะว่าคุณหมอคนที่เข้ามาดูเนี่ยโดยใช้มือถือของตัวเองก็ต้องสแกนนิ้วมือหรือว่าใช้พินโค้ดเหมือนระบบของธนาคารครับอ๋อก็คือเป็นfingerprint บ้างหรือเป็น Face ID คือเอาเป็นว่าต้องตรวจสอบขนาดนั้นเลยถูกต้องครับเรามองว่าความปลอดภัยเนี่ยเราเทียบได้กับบัญชีธนาคารของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ระบบ security เหมือนระบบธนาคารเลยครับผมอันนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงความลับของผู้ป่วยเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้เนาะนอกจากคุณหมอของเราใช่นะครับอันนี้อยากรู้ต่อไปอาจารย์คือแล้วตอนนี้เจ้าแอปตัวนี้มันไปถึงไหนและถูกนำไปใช้แล้วก็แบบมีคนที่ได้ใช้เยอะหรือยังครับในตอนนี้นะครับเรานำล่องที่จังหวัดพิษณุโลกครับโดยเรากำหนดไทม์ไลน์ตอนนี้เราได้3อำเภอแล้วครับที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลกันโดยในสิ้นปีนี้ครับอาจากงบประมาณที่เราได้จากทางโครงการจากกสทช.กับวช.เนี่ยเราก็จะขยายไปสิ้นปีนี้จะครอบคลุม157โรงพยาบาลที่เป็นรพสต.ด้วยโรงพยาบาลตำบลด้วยโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยจะครอบคลุมทั้งจังหวัดรวมกับจังหวัดสุโขทัยในบางส่วนครับผมในสิ้นปีนี้ก็จะค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆถูกต้องครับผมเท่าที่อาจารย์ได้เอาไปใช้เนี่ยค่ะครับผมมีลักษณะการยอมรับของผู้ใช้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรไหมคะอาจารย์นะก็ในส่วนของหมอรู้จักคุณภาคประชาชนก็คือคนที่จะถือแอปพลิเคชันนี้ได้ก็คงจะต้องเป็นผู้ป่วยก็คงจะต้องมีมือถือก่อนนะครับอันแรกแต่เดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีกันเกือบทุกคนใช่ค่ะเพราะว่าผู้สูงวัยก็ส่งไลน์วันจันทร์สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ได้สวัสดีไปเรื่อยๆ2ก็คือว่าก็คือแพทย์หรือว่าพยาบาลที่ใช้แอปพลิเคชันก็ต้องมีสมาร์ทโฟนเหมือนกันถูกต้องครับแล้วก็จะต้องลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้นะโรงพยาบาลนี้แล้วก็เขาก็จะดูได้แต่เฉพาะคนไข้ของเขานะครับถ้าสมมติเขาอยู่โรงพยาบาลนี้แต่เขาจะไปดูคนไข้โรงพยาบาลอื่นโดยไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับเขาจะมีการบล็อกกันแต่ก็จะบอกว่าตอนนี้ขณะเนี้ยคุณหมอรัตภูมิกำลังจะเข้าถึงข้อมูลของคุณดนัยพัฒน์นะครับคุณดนัยพัฒน์ก็โอเคได้ก็เอานิ้วสแกนเอาเจาะส่องหน้าครับผมแต่ก็จะอนุญาตเลยครับแต่ถ้าเป็นของอาจารย์พิชขึ้นมาพี่อาจจะบอกไม่รู้จักคุณหมอคนนี้ไม่ได้ถูกต้องครับมันก็จะไปอะลามไปที่แอปหมอรู้จักคุณของภาคประชาชนคนนั้นเขาบอกว่าขณะนี้มีคุณหมอกำลังเข้าถึงกำลังจะดูถ้าไม่อนุญาตก็ดูไม่ได้ครับโอ้โหแปลว่ามีความไฮโซมากแปลว่าเครือข่ายของอาจารย์พิชนี่ไม่มีต่ำกว่า60เลยนะใช่สินะคะไม่นานผมก็ต้องไปรักษากับอาจารย์แล้วขนาดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกงั้นค่ะฝากไว้อยากถามอีกอย่างหนึ่งว่าแล้วในอนาคตนะฮะจะมีนวัตกรรมอะไรพัฒนาจนไปถึงไหนสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยครับคือตอนนี้เรามองการเชื่อมต่อกับสุขภาพเพราะฉะนั้นเราจะมีแอปพลิเคชันที่สมมติว่าดูการ เคลื่อนไหวของเขาดูสุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะประเมินเป็นสุขภาพของเขาภาวะสุขภาวะของเขาเหมือนกับตรวจร่างกายประจำปีอะไรอย่างนี้ได้เลยมีประวัติเราก็จะประเมินออกมาเป็นภาษาภาคประชาชนแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตรงนี้ข้อมูลก็จะไปสู่อสม.ที่เขาไปเยี่ยมบ้านก็จะใช้มีแอปของหมอรู้จักคุณอสม.มีแอปรู้จักคุณหมอรู้จักคุณที่เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแอปหมอรู้จักคุณที่ไปสู่แพทย์เฉพาะทางซึ่งทั้งหมดก็จะเชื่อมลูกออกมาคือแต่ละคนก็จะคนละแอปกันไม่เหมือนกันจะเป็นแอปที่เชื่อมกันแต่เพียงแต่ว่าการใช้งานนะครับก็จะโยงใยสมมุติว่าคุณหมอคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตำบลแห่งหนึ่งก็จะสามารถปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดได้โดยใช้ความอนุญาตจากคนไข้เนี้ยก็ส่งข้อมูลไปปรึกษาได้เลยมันดีมากเอ้ายกนิ้วให้นะความคิดคนไทยนะครับเอายังไงวันนี้แหมได้ข้อคิดดีๆไปแล้วก็แอปพลิเคชันวันนี้ทันสมัยหลายคนไปโหลดซะนะนะครับหมอรู้จักคุณเนี่ยโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยบางส่วนก่อนครับผมนะฮะยังไงวันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับนายแพทย์รัฐภูมิชามพูนนท์ครับผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะฮะที่ได้มาให้ข้อมูลแล้วก็โอ้โหเรื่องราวดีๆของเราในวันนี้ขอบพระคุณขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนะฮะและวันนี้เลิฟนะครับกับอาจารย์พิษนะฮะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาแน่นอนครับทาง Rama Channel ทรูชั่นช่อง 42นะครับแล้วก็สตรีมกันสดๆทาง YouTube วันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ